ฮัลโหลโอเคสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกคนเข้าสู่ Channel Test Play Art กันนะครับคะแนนนี้ก็มาอยู่กับผมพี่ตุตะแม่งลืมชื่อตัวเองพี่ตุตะในเกม Deep Rock Galactic Survivor Danger Darkness and War ทำไมบ๊อบดอบต้องอย่างนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอะต้องอย่างนี้ดอบดอปไม่เอาไอเนี้ยดอปมันไอ้เทปเพฮาร์ไงมันสแปมว่ะอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ฟิวไม่ใช่แต่ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนะเอาท่าอะไรความเดิมตอนที่แล้วเราก็ลุยที่เสาพิษเนาะแล้วก็ทำสำเร็จแล้วครับทำสำเร็จแล้วครับเราอัพไคลโลแกเนตแล้วก็คอมพีทเดอะไดได้แล้วเหลือแค่เดสทรอยหรือแค่ทำลายไอ้สตาร์แลกไม้ไอ้สตาร์แลกไม้คัตเตอร์ครับผมสตาร์แลกไม้คัตเตอร์แม่งชื่อเรียกโคตรยากเรียกให้คลัสเตอร์แค่นี้ก็พอแล้วไหมทำไมต้องตาหลักไม้คลัสเตอร์วะเรียกแบบลิ้นจะพันกันอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเขาเรียกเกมเขาตั้งมาอย่างนั้นเราก็ต้องให้ความเคารพของเกมให้ความเคารพเกมด้วยการเรียกชื่อที่เขาตั้งเอานะสตาร์หลักไม้คลัสเตอร์โอเคครับผมไปยังไงกันต่อก็นี่ครับก็ลุยกันต่อโดยที่ไม่ใช้ดิวเลอร์แล้วด้วยเนาะพาร์ทนี้ก็มาอยู่เราก็มาอยู่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนแม่จริงๆสิ่งนี้ควรจะพูดก่อนแม่งไม่พูดพาร์ทที่20แล้วทุกคนเกมนี้เล่นมา20กว่าชั่วโมงแล้วงั้นเหรอมีแค่4ด่านเล็กๆน้อยๆกระปุกกระปิกปอมปอยทำไมมันใช้เวลาอย่างนี้วะเรากลับคนเข้าใจเราถ้าเล่นเก่งกว่านี้ป่านี้ไปไกลกว่านี้แหละขาเครื่องก็แหลกกระแดกจะเล่นคนเรามีความฝันครับเราก็ต้องทำให้มันที่สุดใช่ไหมถึงแม้ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็อย่าเยี่ยงท้อดีกว่าเออพูดไปโอเคครับผมไปตอนนี้ผมก็เบื่อดิวบีอิมกับดิวเลอร์ครับเราจะไปอิมกับเอนจิเนียร์ต่อครับด้วยการเล่นแต่ไอ้นี่ครับเล่นแต่ไออะไรวะอะไรนะไอสายเมนเทนเนนต์เวิร์กเกอร์ครับผมสายทูเลตมาพร้อมยังพร้อมแล้วก็I just like working with my hands. Let's go. Okay. Yeah, that's it. It's Dreadnought Time Miner. Find the damn thing. Destroy it. มันถึงก็ได้เวลเลยว่ะเอาเรื่องว่ะเอาอะไรดีมีโหลดสปีดครับกลยุทธ์ฮะโอ้โหดูเห็นแล้วผมก็ไม่อยากหุ่นแล้วอ่ะสแต็กละไหมไอ้สแต็กละไอ้คัตเตอร์เดี๋ยวผมยังสับสนอยู่ว่าผมทำลายแค่ไอทำลายแค่ตัวตรงกลางมันหรือว่าทำลายตัวย่อยแล้วมันก็ได้ไอเนี้ยผมยังงงอยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวก็ค่อยไปนั่งหาคำตอบกันครับตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนตอนนี้ก็หาสเต็กมาไหมก่อนครับอย่างแรกเลยแต่ถ้าเจออะไรที่มันระหว่างทางก็ขุดมาก่อนก็ได้ครับต้องไม่ได้รีบขนาดนั้นรีบเอาจริงรีบมากด้วยเพราะถ้าเราไปทำก่อนเลยมันจะไม่ได้เลยบางทีมันเปิดทางให้เราแล้วเราก็เข้าตรงนั้นแหละครับวิ่งมาโอ้โหนั่นแหละสเต็กละไม้คัตเตอร์อยู่มันนะโอ้ยแม่งเอ้ยเข้ามาไอตัวแดงมันเอาเรื่องว่ะไอตัวแดงมันเอาเรื่องว่ะทุกคนไม่ไหวไอตัวแดงมันดุโอเคครับมันจะโอ้โหแล้วมันจะเข้ามาอะไรขนาดนั้นวะฮะกว้างไงฮะโอเคน้องเพิร์ลเก็บไหมโดนกดก่อนออกมาเลยเดี๋ยวเราอัพเต็มเลยครับโดนกดขี้โกงมากมันเอาไว้ฆ่าตัวแบบตัวใหญ่ๆได้สบายมันละลายตัวใหญ่แบบพริบตาเดียวเลยอ่ะผมแบบงงมากเลยแต่ว่ามันก็เป้าเดียวโอ้โหขุดมาแล้วแม่งพุ่งออกมาเลยฉลาดไปไหนนี่สแต็กละไมคัตเตอร์ครับปากเข้าไปตามไปเนี่ยเราลองขุดตรงนี้ดูนะเมื่อกี้เราขุดได้2ใช่มั้ยเนี่ยเราขุดลองครับไอ้นี่ก็ขุดเพิ่มดูดูว่ามันจะเห็นผลไหมโอเคเอาเท่านี้ก่อนครับปล่อยมาก่อนมันเยอะเกินไปเลยถ้าจริงๆก็สู้ได้ดีกว่าอันนี้ดีครับทูเลตไม้เนี่ยโอ้อันนู้นไม่ค่อยดีครับมันทำให้ลดระยะไล่ทางของทูเลตผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่าให้มันอยู่นานๆมากกว่าโอเคทูเลตมาละมีโรทบีทับเอามาเลยลองขุดดูนะเผื่อได้ถ้ามันเกิน3แสดงว่าใช่ตอนนี้เราขุดไป2แล้วเราดูว่าถ้ามันเกิน2แสดงว่าใช่ครับแต่ถ้าไม่2แสดงว่าไม่ใช่ขุดไม่ได้แต่ผมว่ามันไม่ได้เกมไม่น่าง่ายขนาดนั้นผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โ
ไม่รอด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 ครับไม่รอดครับโอ้รอดแล้วรอดเฉย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 เกณฑ์ไอ้แม็กซิตี้ผมไปดีเจนครับมายนิ่งสปีดไม่เอาครับเอาพิกเกอร์เราอยากได้คอกใหญ่ใหญ่เออคอกไปว่าเกียร์นะทุกคนรู้จักเกียร์ใช่ไหมมันเปลืองมันเปลืองมันเปลืองไม่ใช่อย่างที่คิดนะน้องไม่ใช่อย่างที่คิดนะผมรู้แล้วทุกคนคิดอะไรอยู่ทุกครั้งที่ผมพูดทุกคนจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะทุกคนคนละคอกกันครับโอเคไปต่อดีกว่าเราไม่พูดต่อดีกว่าเดี๋ยวเราชิบหายเอ้าตายแล้วผมไม่มันแรงจังวะพูดแรงเลยไปมันนี่ชิบหายแล้วมันตายเร็วเกินไปทุกคนสองสามสี่ครับผมไปได้อีกอันหนึ่งไหมเนี่ยได้ผมว่าได้อีกอันหนึ่งได้อีกอันได้อีกอันขออีกอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคัตเตอร์ได้ประมาณนี้ได้ประมาณสี่ครับได้ประมาณสี่นะไม่ต้องสนใจแล้ววิ่งผ่านไปเลยคุ้มค่าที่คุณพูดเกินละไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงเว้ยคือต้องไปตีคัตเตอร์แต่แรกเลยเว้ยถ้าตีคัตเตอร์แต่แรกมันจะได้ผมว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้แน่นอนผมว่าน่าจะต้องเล่นมุกนั้นแล้วแหละดูแล้ว EXP เกณฑ์หรอเอาอาร์เมอร์มาครับ9เนี่ยเว้ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แล้วช่วยไม่ได้เลยเอาอีกทีก็กดมาคือต้องวิ่งเช็คเลยเนี่ยคัตเตอร์มีซ้ายขวาครับผมเนี่ยดูดิได้มาไหมแม่งไม่ขึ้นเวทเยอะเกินแม่งเวทเยอะเกินไปพูดให้โหร้ายว่ะแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะถ้าใช่มันเก็บไม่นานแล้วเนี่ยมันมีกี่อันเนี่ยมันมีทั้ง6 7อันเราขุด2มันขุด2ทีก็น่าจะได้แล้วผมไม่ใช่ผมว่าแค่ได้ตีแต้มมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราตีแค่เราตีแค่เนี่ยกองใหญ่เท่านั้นครับกองเล็กไม่นับชัวร์คือเราก็ตีแค่กองใหญ่ไปเราไปหากองใหญ่อย่างเดียวทีนี้ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นละไม่โฟกัสแค่คัตเตอร์อย่างเดียวครับวิ่งมาโอ้ยหยุดไม่ได้จริงหยุดไม่ได้จริงโผล่มาตรงหน้าแล้วไม่เอาก็แย่แล้วถ้ามาพานมาเติมอย่างนี้เราไม่เอามันก็น่าเกลียดไปอ่ะถึงภาพใช่ไหมทุกคนแม่งเนี่ยนายจะไม่ชนะก็อย่างเงี้ยนายจะไม่ได้ก็อย่างเงี้ยเอ้ยโอเค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 ก็ได้ก็แย่แล้วนี่มาเอาเพย์โหลดทำไมเอาอยากได้กูต้องเอาไปเพย์โหลดไม่ได้เพย์โหลดของดีไม่เอานี่คือไม่รอดแน่นอนนะบอกเลยไอ้ไนต้านิต้าอะไรนี่ยังพอเข้าใจว่าแต่เพย์โหลดไม่ได้ครับถ้ามีโอกาสเอาพันจริงโอเคเร็วเลยวะทับเข้าไปครับโอ้โหโดนไป50ดาเมจนะเว้ยตะเกียบจะร้องไห้อันนี้ดีสุดละบาลานซ์สุดๆแล้วบาลานซ์มากกว่านี้ไม่มีครับโอเคคัตเตอร์มีถูกทางด้านซ้ายมือครับแปะซ้ายมือโอเคตรงนี้ก็มีครับมันก็มีเยอะนะเนี่ยถ้าตั้งใจตอนนี้กดเก็บมาได้เท่าไหร่แล้วอ่ะประมาณ3ไม่ก็3ก็4อ่ะประมาณนั้น4 5 5 6 4ว่ะผมไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเท่าไหร่ตกลงจะเอายังไงคนนี้มันจะต่อยหน้าควรโวยน้องพี่บอกจะต่อยหน้านะเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะปวดหัวมากเลยดูอะไรเฮ้ยใจเย็นดิเหมือนเพื่อนผมก่อนยังเล่นกันไม่จบเลยต้องเล่นให้จบก่อนดิโอ้ยลงก็สวยจังหวะนี้โอเคไปไหนต่อฝั่งนี้ครับหมดยังอ่ะต้องไปหาดูก่อนเราต้องไปหาดูจริงเลิกไล่ซะดีได้ไหมทำไมยูนิตมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยมันเยอะเกินไปนะเฮ้ยอย่างนี้คือเดินไม่ได้เลยนะเดินไปปะฮะไอ้ดอเอาเดออีไลท์นี่ทำยังไงให้มันอีไลท์มันออกมาแต่ตานี้ไม่ได้เยอะจังวะเปิดแบบเนี่ยเราวิ่งเปิดแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้แล้วโอเคอยู่หลังกล้องตรงนี้ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีแต่ว่าดรอว์ออกมาก็ได้เอ้ยค่อยๆล่อออกมาก็ได้ครับเพราะตอนนี้ยูนิตเริ่มเยอะแล้วทรงเวลาไว้นิดหน่อยทรงเวลาไว้หน่อยทรงเวลาไว้หน่อยให้ยูนิตมันดรอว์ให้มันมาออกมากกว่านี้หน่อยดูดิลากงอนลากงอนลากงอนโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วไม่ไล่ไปครับโดนมันกัด
กัดโคตรแรงนั่นคือขนาดแบบไม่มีโอเวอร์คล็อกเว้ยกัดดีโคตรแรงอ่ะคือแบบถ้าบอสชัดๆอ่ะโอ้ยขอไม่ได้ไงโอ้ยเจ็บทำไมมอนมันยังกระจายวะผมว่าผมก็ไม่ได้เดินแย่แล้วนะแต่ผมว่าผมเดินเตะข่วงอยู่แล้วแต่แกไปไหนวะวิ่งกระจายเดินไปชีวิตผมพอนี่เว้ยพอไม่มีใครโลแกนเนตผมรู้สึกว่าชีวิตผมรู้สึกสบายขึ้นหลายเท่าเลยไปติดตัวระเบิดมานี่เราตุ้มแน่นอนไปดีกว่าดีนะบ๊ายบายลาก่อนพี่น้องไปถามผมเลยครับไฟติ้งครับเข้ามาเลยครับโลสักหน่อยครับโลอีกหน่อยครับ Let's shake it up อันนี้ดีครับนี่เหลือไม่ได้ครับพอละหมุนแบบหมุน2รอบไม่เจอนีต้าไม่ได้อันเดียวโรอ่ะฮะมันไม่มีนีต้าไม่ได้อันเดียวไม่มีต้องจ่ายนีต้าไม่ได้อันเดียวปวดหัวมันเดินมาวิ่งหา8 9 10 11 12 13 14 15เหลือประมาณ7อันครับ7อัน3ก็แสดงว่าต้องด่านละ6อันอ่ะใช่ปะไม่ใช่ดีกว่าประมาณ6อ่ะเออหายได้6อีก6อันครับแม่งจะเจอไม่ได้ทันไม่ได้หายง่ายๆด้วยนะไอ้เนี่ยนี่ขุดไปก่อนละผมว่าหาก่อนดีกว่าไม่ไหวละช้าแบบไม่ดีเดี๋ยวหาไม่เจอจะลำบากเขาครับไหนวะเดี๋ยวก็ลีดไม่ได้เองหรอกเออไม่เป็นไรเราเอาพีโหลดเสร็จปุ๊บเราจัดการไล่จัดการก่อนก็ได้ไม่เราดึงเลยพีโหลดก็ไม่เอาไม่ต้องสนใจพีโหลดไม่ต้องสนใจอะไรนั่นนะเอาคัตเตอร์อย่างเดียวจังหวะเนี้ยไม่ไหวจริงคือตรงนี้มี4อันได้เหรอมันประมาณ15ไอ้มันเหลือประมาณ8ทับ15อะไรเงี้ย9 10 11 12 13 14 15อีก7อันครับผมด่านนี้ได้4ละคือถ้าอันนั้นมีอีก4ได้ได้ทั้ง3ก็ผ่าน3 4 5ดูเลยครับแม่งโดนตัวเองติดโดนดูดิมันไล่โหดมากไงเออไปมองไปตามไปไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจไปหาไอ้นี่อย่างเดียวเลยไปหาหินอย่างเดียวเลยจังหวะนี้ไว้ก่อนแล้วนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่วิ่งหาหินก่อนขอให้ได้ห้านี้ฮะสบายแค่2อันมันร้อยมันมี 100% อยู่แล้วครับร้อยทั้ง100เลยมันยังไงกระถางหน้าก็มี2อันครับไม่มีเลยว่ะตรงนี้ไม่มีครับไอ้กระตุกขึ้นมาเลยว่ะต้องเคลียร์ออกแล้วมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์ได้นะเคลียร์ก่อนไหมเดี๋ยววิกตะวอมรอบหน้ามานี่เป็นหายใหญ่เลยนะเออชิบหายแน่ๆบอกเลยแต่ตรงนี้มุมนี้เคลียร์ดีด้วยนะเออก็เกียร์ก่อนแล้วไม่เป็นไรครับไม่ดีไปเข้าไม่น่าถึงตัวเราเลยละดูละตรงนี้หรือเปล่าวะน่ากลัววะมันจะเข้าถึงเราแล้วเนี่ยถึงแม้ปฏิทินออกไปพอดครับโอ้ยเจ็บลืมดูด้วงตัวระเบิดตัวเองมาจากด้านหลังเลยนะไม่ไหวว่าจังหวะนี้ถอยดีกว่าครับโอ้ยเจ็บเดินมั่วไม่ได้ในเกมนี้ด่านนี้เดินมั่วแล้วชีพขาดน่าจะหมดแล้วครับได้ป่ะห้าอันก็เยอะมากนุ้ยตัวจริงอ่ะระเบิดระโลสะท้อนก็ถอยมาเลยยังยาวเลยครับทิ้งอัพเดียครับเอาไปเลยต้องไล่เก็บละไม่ไหวละหมดละหมดก๊อกละต้องผ่านให้ได้ครับไม่ผ่านทุกอย่างจะเสียเปล่าโอเคตั้งใจตั้งใจตั้งใจจะ
คล็อกได้หมดแล้วเนี่ย This is my pick นี่คือแบบ I always waste my money on cuz แอดมอบีมโอเคอันคอมมอนครับนิวเวพอนโคดาเมจกับอิเล็กทริคอลอะไรดีวะอิเล็กทริคอลดีกว่าครับดาเมจดีกว่าขาดดาเมจครับอันคอมมอนอินทีรีโหลดสปีดออโต้เวพอนครับโอ้ยเจ็บตัวอะไรวะสแลชเชอร์อ่ะโคตรสบายมากแต่ประเด็นคือไอ้กิ้งเรามีปัญหากิ้งไงไอ้ตัวกิ้งเนี่ยโอเคขุดมาหนีก็ไปอยู่ในนี่วะตัวอะไรล่ะหนีแม่งเข้าไปอยู่ในอะไรวะในหินเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ในหินดีกว่าด้วยจังหวะนี้ไม่มีหินให้อยู่ไม่มีหินให้ซึมก็ไปอยู่ในข้างในนี่ตรงนี้ได้มีตัวแก้ทางเราอีกแล้วไม่เป็นไรครับโดนแอซิดจัดการไปแล้วน่าจะสุดเย่ไปแล้วนี่ก่อนแม่งอะไรวะเนี่ยไม่มีหินให้อยู่ไม่มีหินให้อยู่ทุกคนตรงนี้ได้ไหมตักเข้าไปแล้วเรียบร้อยหนีแม่งเลยโอ้ 50% ดาเมจครับนี่คือพร้อมจะหนีไหมเอียงวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยังไงวิ่งทางนี้ได้ไหมโอเคได้เนียนอยู่ในเนียนเอ้ยแม่งเอ้ยดีนะพาร์ทมาเหอะมาแล้วพาร์ทมาเต็มมาวิ่งมาเอ้ย9123เหลือแค่2ครับเราก็จะเกิดละคิดที่เข้าชาร์จมาครับไม่มีอะไรแล้วเนาะไปต่อเลยด่านที่เท่าไหร่ด่านสุดท้ายแล้วปะโอ้โหต้องด่านสุดท้ายเลยเหรอไอ้คลัสเตอร์เนี่ยเราว่าเราก็เก็บมาเยอะนะตรงนี้มี3อันครับน่าจะชนะแล้วแหละ GG ละโอ้โหพอดีเลย13-45 3อันพอดีครับ3อันพอดีครับเราไม่รู้อะไรแหละตอนนี้ขอก่อนสวัสดีโอเคบ๊ายบายน้องน้องโง่ก่อนนะฮะคลัสเตอร์แม่งเอ้ยคลัสเตอร์บางทีมี5อันบางทีมี3อันเรียบร้อยครับแต่งไมค์คัตเตอร์ครับผมแต่ไม่คอมผมจะระเบิดละโอเคเราอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนละแคมป์ตรงนี้แหละมาตรงนี้ไม่ได้ก่อนวะดาเมจยังไม่เยอะพออีกพอไปนั่งขุดหินอยู่อ่ะมันจะไปพอได้ยังไงล่ะแม่งไม่เก็บอะไรเลยไม่เก็บแต่หินโอเคโดนดาเมจอ๋อมันมันเป็นโดรนครับเข้าใจละไอ้นั้นไม่ใช่โดรนมันทูเล็ตเว้ยแม่งก็เลยไม่ให้ใจร้ายใจทำจริงวะมาตรงนี้ยืนไปครับยืนไปแค่ไม่ก่อนเราต้องเกียร์ไม่ค่อยเกียร์ไปโอเคนี่มานแต่ที่หายเลยนี่ขนาดแบบนี่ขนาดแบบไม่ยืนละโอ้โหนั่นอะไรวะน่ะโอ้โหแหลกพลังเองค่ะความแหลกอะทุกคนแหลกแล้วก็ใจยิ่งใจต้องนิ่งไว้ยิ่งแหลกยิ่งใจต้องยิ่งใจนิ่งครับเดี๋ยวนะจะว่าไปนี่มันไม่ใช่ด่านนี้ดีกว่าทุกคนนี่มันด่านดีดีกว่าจริงไปแก่วะสองไป2 3ไปตามไปครับอยู่ตรงนี้ครับแคมตรงนี้ครับแคมตรงนี้มันหนีไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปเสือกยิงทะลุออกไปอีกอย่าบ้าตายโอเคนี่โหลดสปีดครับมาเลยผมว่าผมไม่น่าอัพไอ้ขุดมาเลยว่ะผมรู้สึกผิดเลยตอนเนี้ยไอ้พาร์ทมาไม่น่าอัพขุดมาที่ผ่านไอ้เนี่ยทำที่ผ่านจริงโอเคครับ
ขอมีเลือดหน่อยได้ไหมไม่มีเลือดเลยเหรอวะเอาเรียบร้อยครับล่วงแหลกเกินไม่ไหวแหลกทุกคนแต่ไม่เป็นไรชนะแหละชนะก็คือชนะเราฝากความสามารถทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นความแหลกของเกมโคตรสามารถผ่านมาได้เย้จะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านนะเออคนที่ไหนเราไม่ได้จะมาได้ให้มันผ่านอยู่แล้วเราเอาแค่เอาไว้ดาวไว้พูดเลยไปดาวท้ายครับ electrical weapon 3อัน hazard 5 I believe in myselfเอ้ย Hazard 5ฉันเชื่อในตัวฉัน5 nothing let's go to the bow ไม่เอาครับไอ้ซูปาต้านี่ก็เอาเรื่องอยู่จำได้อยู่ Hazard 4 sure why not เอาซูปาต้าไปเวฟ25 may as well go Hazard 4โอเคไปเราเหมือนดูเหมือนว่าเราจะต้องสตั๊กอยู่กับไอ้ดิวเลอร์อีกการนะครับเออคือด่านท้าสาร4ไปเพราะว่าต้องเก็บ550โกแล้วก็ต้องเก็บ120เอ้ยต้องเก็บไอ้นี่ต้องซูเปอร์ต้าเวล26โคตรยากทำไงวะเมื่อกี้ไม่ออกไงยังแม่งเหรอเดี๋ยวเล่นไปนิดเดียวคงคิดออกเองป่ะเกมนี้มันต้องดวงนิดนึงครับไม่นี่แต่เยอะอยู่เออไม่นี่แต่เยอะอยู่เกมแม่งเนี่ยดวงแบบอลังการมากพอเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นดวงเยอะดวงเยอะมากจริงปิกอัพเรเดียสคิดที่เข้าช้าคิดที่เข้าช้านะผมไปจริงๆปิกอัพเรเดียสก็ดีแต่ว่ายังก่อนดาเมจก่อนดีกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้นี้ต้องการดาเมจไฟเรดดาเมจไฟเรดเยอะมากๆ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 รีโหลดมันดิดเร็วไหมเช็คก่อนเออผมไม่ได้เช็คเลยปืนมันโหรีโหลดโคตรเร็วไม่ต้องรีโหลดหรอกครับรีโหลดขนาดนี้เออไฟเรดอย่างเดียวเลยแล้วทำไมมาแรงมันมางี้จะหลบไงฮะฮะบ้าแล้วไม่สนใจวิ่งหากูก่อนกดกูก่อนเออเรียบร้อยเก็บไม่ได้เลยเก็บอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวต้องคาดหวังตรงที่เลเวล5แล้วมึงเนี่ยนี่นอกคือไม่ต้องครับไม่ต้องเก็บมันจะช้าครับแล้วมันจะเก็บไม่ทันครับจริงๆเราถ้าเราเน้นภารกิจ1โต๊ะ1อันน่ะเราเน้นภารกิจล้วนไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้ามากๆช้านิดเดียวก็ไม่ได้เกมเนี่ยแม่งมันเอาเรายับอ่ะไม่มีความเข้ากันได้เลยบอยไอ้นี่ครับเฮไวเปอร์โดนครับพูดดียังไงก็เอาเฮไวเปอร์โดนนี่พูดดีผมไม่รู้จะเมื่อกี้โกงมากรอบที่แล้วโอเวอร์คอปไม่ได้โอเวอร์คอปด้วยแต่มันเอาขนาดไม่โอเวอร์คอปก็โกงแล้วอ่ะจริงๆคือไอ้ผมยอมรับเลยว่าไอ้อาวุธแบบเวลสูงๆปลดล็อกมาโกงมากยังไงก็ต้องปลดให้ได้ก่อนอ่ะปลดแล้วมันจะสบายขึ้นเยอะเลยครับ9 10 11นึกว่าเป็นทางเลือกเฉยๆนะเว้ยไม่ครับโกงโอ้โคตรอีปิกไฟเลดครับตรงนี้ไม่ได้ปล่อยตรงนี้ได้ตรงนี้เนียนได้ครับไอ้พวกหน่อยเพราะว่ามันไอ้นี่ครับน่าจะโกไปตรงนั้นโกครับไปจัดมาตอนนี้ไม่มีแมลงไว้อยู่คุณมาโอเคไปวิ่งมาหมดแล้วทีนี้ก็เอาเพโลดครับแม็ปเรียงความสำคัญเป็นโกเพโลดครับแล้วที่เหลือเป็นก็อะไรก็ได้ครับไม่ได้ติดละยิงเล่นน้อยยิงแรงเก็บเวลหน่อยดิขอเวลหน่อยดิ15ดาเมจโอเคครับดาเมจไม่เยอะต้องเน้นดาเมจกับไฟเรดครับ2อันแล้วตับไปตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรอไม่ต้องคิดอะไรเยอะยิงเป็นธาตุไฟกับยิงไฟเรดเยอะครับที่โรตีเยอะเข้ามาเยอะทางนี้ได้ไหมเอโน่เพิ่มอ่ะไม่น่าได้ปล่อยมาก่อนนะงั้นไม่เป็นไรครับไม่ดีเลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเลี้ยง
เลี้ยงมอนเลี้ยงมอนเลี้ยงสักหน่อยน่าจะได้อยู่ไม่น่าแย่ครับโอเครูดมา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 มันเลี้ยงไม่ยากจริงไม่ยากก็เหี้ยแหละทันเดี๋ยวทันเฉยลืมไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาดีครับดีได้อยู่ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดหลายเด็กไปครับผมว่าผมบิวผิดด้วยแหละต้องบิวเป็นหนักไม่ต้องบิวโอ้ดูมันน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากโอ้โหยิ่งต่อไปครับอะไรก่อนรีโหลดสปีดมาก่อนครับโอเทนซี่เหรอคิดที่เข้าชาร์จมูฟสปีดคิดที่เข้าชาร์จก็ดีครับ EXP เกนเอามาครับมาโอเคไปเลยไม่อัพครับเดี๋ยวเราไปอัพทีหลังมินต้าไว้ใช้ครับหาโกก่อนอย่างแรกเลยต้องสนใจโกมาก่อนนี่โกต้าอ้วนโกต้าอ้วนเข้ามุมวิ่งเข้ามุมไปเรื่อยครับโอเคเจอโกแล้วครับ550โกไปโกก่อนโอเคครับเรียบร้อยมาทางนี้ครับกูทิ้งไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเผื่อจะได้บทกลับมาเอาเลยไอ้แคดดี้จำเป็นตอนแรกผมคิดว่าแบบไม่จำเป็นต้องขุดว่าจำเป็นแล้วหลังๆรู้สึกว่าจำเป็นโอเคโกตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปทางซ้ายครับตำรวจไปทางซ้ายก็ตากกระโลลงก่อนดีไหมวะไม่ต้องวิ่งมาเลยตากสักหน่อยเหอะมันจะเยอะเกินไปครับทีนี้ออกไปทางไหนดีนี่ทางนี้ครับแม่งเบามากโคตรเบาเลยเบาจริงเบาสุดๆเลยผมลืมไปมันมีตัวเจ็กคูเจ็กตายด้วยในเกมดูดิเบามากอะท็อปเลยอะใจหายเลยผมนี่ขนาดอัพแบบไปจัดทะลุแล้วนะไม่นี่จะเปลี่ยน 10% เอามาไปนี่เหยียดรอแล้วอะค่อยๆก็ได้ค่อยๆมันเยอะไปเดี๋ยวแรงอีกทำไมขี้เกียจหากูก่อนลืมไปครับกูก่อนอย่างแรกเลยดันมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอ้ยเจ็บหมอไข่ต้องเอาเพราะว่าจบด่านจะได้โกมา30โอเคยิงตัวหลังนะแต่ตัวเล็กไม่ตายโหมากนี่คืออะไรไม่ได้ไปก่อนครับหมอไข่โอ้ยไม่กัดเจ็บชิบหายเราเอาตัวไปแนบด้วยแหละเลยยากนิดนึงตรงนี้โกไหมโกครับจะดีหรอไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็จะมีไอ้นี่พอดีโอเคบอสจะออกแล้วเนี่ยทำไมบอสมันออกเร็วจังวะผมคิดไปเองมาเนี่ยบอสออกเร็วมากเลยโอ้ยเจ็บได้มาแค่เลือดคืนมาใจเย็นดิเออดีไปไหนวะเนี่ยครับไอ้ตุ๊บาต้านี่มันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยมันยิงอะไรเข้าไปเนี่ยผมถามจริงคืออัพมันดูดิจริงๆเราไม่ควรจะเอาดีแบบไว้เอาโดนเอาไว้ควรจะเอาอย่างอื่นมาตับเข้าไปครับโอเครอดนี่อะไรแบบต้องเอาอะไรแบบนี้เว้ยไอ้นี่ครับขุดไปมาขุดออกไปมาวิ่งเลยมองใครได้ยังวะมองใครได้แล้วครับไม่เอาทั้งนั้นมาเลยขุดเยอะๆเลยทีเนี้ยไม่ต้องสนใจละเอา EXP มาเรียงลำดับความสำคัญมาเป็น EXP ละเฮ้ยนั่นกูนี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญมากูอยู่ดีแหละครับต้องเปิดแมปอีกเลยเรายังเปิดแมปไม่ครบเลยใจร้อนไปนิดนึงเราลงไปนิดนึงครับโอเควิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆหนีมาเรื่อยๆดีบอสมาหายครบเปิดให้ครบแหละให้เนียนเนียนคลิปคลิปเลยว่าแบบให้เมคชัวร์จริงๆว่ามันไม่มีโกเหลือให้เราเก็บอีกแล้วแต่ผมเชื่อว่ามีตรงนี้โอ้โหแล้วทำไมโดนวะเนี่ยผมก็งงเหมือนกัน
งนี้แฮนดี้ครับเก็บมาแฮนดี้เก็บแฮนดี้มาโอเคโอเนซี่มาครับแล้วทำไมมันมีแค่ให้โดนอัพโดนอย่างเดียวเนี่ยจะร้องไห้อะโอเคจะเย็นดิจะเย็นดิเฮ้ยจะเย็นดิเฮ้ยไม่ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยทิ้งหายแล้วครับตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ได้โอเคค่อยๆขยับมาเลยโอ้ตรงนี้เยอะว่ะตรงนี้เยอะว่ะเยอะไปครับเข้ามุมนี้โอ้โหโดนจนได้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยล่างมาครับค่อยๆนี่น่าจะโดนแน่ๆละโดนแน่ๆแล้วจังหวะนี้โดนแน่ๆแล้วจังหวะนี้อู้หลายอู้แล้วเกินตะกี้ควรจะโดนอู้เดียวนะอ่อนมีอ่อนต้องเข้าใจไม่มีทางไม่เห็นเลยเล่นยังไงมันดีวะเนี่ยไอ้ซุปเปอร์ต้าเนี่ยช็อกมากเลยเนี่ยมันเกินไปนิดอะมันเกินเบอร์ไปนิดแล้วนะว่ามันเกินมันจะความดาเมจที่มันมีเกินเบอร์ไปนิดมันจะน้อยเกินเบอร์ไปนิดละน้อยอยู่หน้าเกียร์เนี่ยแล้วเราต้องอัพเรื่อยๆด้วยนะจะบ้าเราไม่เอาเว้ยไปมันเดินเร็วขึ้นแบบชัดเจนเลยทุกคนต้องปิดแล้วล่ะเน้นมากปิดแล้วล่ะโอเคก็ยังคอนโทรลแบบยังคอนโทรลได้ดีอยู่นะไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้ครับเปิดออกไม่ได้เลยเอามันต้องมาทางนี้เหรอรอดไปก็แย่แล้วเหลือติดดาเมจเหลือติดอีเชี่ยทำบ้าอะไรของนายตุ๊กตาตลกเหรอหายไหมเนี่ยแล้วดูมีตัวนั้นอยู่ด้านหน้าแล้วจะเข้าไปยังไงเราใจเย็นมันเข้าได้รอดแบบจิ๋วเฉียดสุดๆแหละเอาอย่างแรกอยู่ก่อนเลยเอามาเลยครับไฟพามสเตตัสเอฟเฟกต์ EXP เกณฑ์ไม่เอา EXP เกณฑ์ Let me try again ดาเมจไฟเรทเอามา Epic upgrade ดาเมจเอามาดาเมจเป็นไฟโอเคครับผมดาเมจควรปรับดาเมจเป็นไฟละผมว่าน่าจะดีขึ้นละโอเวอร์คล็อกละล็อกไป2รอบแล้วให้มันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงนะยังไงจะร้องไห้ทิ้งไว้ก่อนเลยกดทิ้งไว้ก่อนตอนนี้25โอเคแม่งเควสยังไม่เด้งวิ่งหาโกเหมือนเดิมไหวมั้ยเนี่ยวิ่งหาโกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเอาทีละเควสมั้ยรู้สึกว่ามันดูอาการหน้าเป็นห่วงนิดนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ไม่ขนาดนั้นได้อยู่แต่อย่างถ้าจะเล่นสายนี้ยังไงมันก็ต้องวิ่งขุดเว้ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติของมันอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นลืมขุดไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกครับค่อยๆวนกลับมาใหม่ก็ได้ตรงนี้ตันครับวิ่งรอดมาตรงนี้มีโคตรงนี้ครับขุดก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งกลับเข้าไปบนซ้ายครับผมโอเคตะวอมมาแล้วอีปิกไม่เอาครับเอาดูเส้นโบ๊ะไปไม่ไหวโอเคโอ้ยมันตามจังวะฮะตามที่หายเลยวะเอาเรื่องจริงตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ขอทำแต้มนิดนึงครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกเวฟละมองเคลียร์สักเวฟก่อนหรือเปล่าอ่ะใช่เขาแย่แล้วดูตรงความแรงจะร้องไห้โอเวอร์คล็อกไป2รอบเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยนี่ใช่มั้ยต้องยืนหนังเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยดูดิระเบิดตัวระเบิดยังไม่ระเบิดเลยตัวระเบิดเยอะมากแล้วระเบิดไม่ได้แล้วแม่งเลือดแบบทำดาเมจไม่ถึงโอเคครับเรียบร้อยได้อยู่ได้ไปจะได้ไง
ไฟมีดาเมจไปเนี่ยปืนไฟก็ไม่มีดาเมจไปอัพไอ้นี่ไงเราดันไปอัพไอ้นี่หมดแล้วอะไอ้ปืนที่ยิงจากด้านหลังเนี่ยดูดิสวอร์มมารอบที่สามแล้วเนี่ยจิบหายแล้วตันไหมเนี่ยตันครับไม่ตันตรงนี้ได้อยู่มุ่งเข้ามาแม่งเลยเราชิบหายแน่ๆดูแล้วดูตรงแล้วชิบหายแน่ๆไม่เรามีแผนสำรองอยู่แล้วต้องวิ่งมาอ้อมมาฝั่งนี้ทะลุก็ไปนิดหน่อยครับเราก็จะไปต่อได้เลี้ยงต่อได้เงี้ยนี่โดดตีแล้วมาเลยโอเคตัดอยู่เดี๋ยวตรงนี้เปิดช่องนิดหนึ่งครับไม่ได้แล้วจะเปิดช่องเหี้ยอะไรล่ะไม่มีดาเมจเว้ยมันไม่มีดาเมจไงดีวะเนี่ยมันยากเกินไปว่ะนึกไม่ออกทำไงดีวะทำไมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีวิธีได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีผมว่าเราอย่าไปโฟกัสเรื่องโกก่อนเอาตูบาต้าให้เกิดก่อนโฟกัสตูบาต้าก่อนครับเราโฟกัสโกมากเกินไปแล้วมันหลุดโกไว้ก่อนทีหลังเลยช่างแม่งอัพอะไรมาอุตส่าห์แบบล็อกอุตส่าห์ล็อกเพิร์กเฮ้ล็อกอัพเกรดนะแบบเป็นไฟเลทเป็นดาเมจไม่ช่วยอยู่ดิมีความแรงอยู่ดิดาเมจ 35% หรือว่าต้องดาเมจอย่างเดียวอะผมว่าเป็นไปได้ดูดิไม่แรงเลยอะไม่มีความแรงอะไรของมันเลยร้องไห้ตรงนี้หนีได้ปะเนี่ยตรงนี้ตันนะตันแบบตันสุดเลยอ่ะโดนดักปะโดนดักควายทุกคนชิบหายแล้วเนี่ยจบแล้วชีวิตผมวิ่งออกเลยได้ไหมเนี่ยวิ่งออกก็ไม่ได้มุมนี้ไม่ให้เอาไงดีวะมีวิธีอย่างเดียวเลยครับสู้อย่างเดียวแล้วครับพาร์ทมาดัมเมจวิ่งมาโอเคมันแรงไหมเนี่ยพาร์ทมาเนี่ยแรงอยู่แต่ว่ามันเอามันรอดตรงนั้นมาได้ทุกคนนิดนึงนิดนึงจริงๆอ่ะไอ้ด่านนี้ไม่ได้ทำให้ผมตายไวจริงมานี่สปีดตามมือสปีดมาไปวิ่งออกไม่คุ้นยากโอ้โหจบแล้วชีวิตผมเกินไปตรงนี้แม่งเกินไปดีแม่งNext time I'll show those punks who is the boss ไม่เราจะไม่วิ่งมุมเราจะไม่วิ่งมุมไม่จริงๆมันวิ่งได้แต่ผมไม่ได้ดูแมปดูแมปไม่อ่านแมปไม่ทันเอาไปเกณฑ์หน่อยรอบไหมครับโก550โกโอเคเขาป้ามาครับไม่สนใจแล้วครับจังหวะนี้ไปเอาแค่ซูบาต้าพอผมไม่เล่นกับมันละคือค่อยเลี้ยงดีกว่าต้องอ่านสถานการณ์ให้เป็นนะว่ามันไหวมันไหวไม่ไหวยังไงแต่ตอนนี้คือรอบหน้าอาวุธอะต้องเป็นอาวุธระยะอาวุธแบบคราวคอนโทรลอะไม่เอาที่มันแบบกระโหลกเปกแล้วอะไม่ใช่กระโหลกเปกดิเอาแบบเน้นเป้าเดียวอะไม่เอาแล้วเว้ยมันคราวไม่คราวคอนโทรลเลยลำบากมากไอโดนมันข้อดีคือมันแรงเว้ยยิงบอสแรงยิงบอสดีแต่ว่ามันไม่คราวคอนโทรลมันเล็งแค่กี่ละตัวก็ต้องชุดไอ้ทีเนี้ยพอเราไอ้หมอนี่มันก็ยิงมันเล็งเป็นพวก accuracy เน้นดาเมจแค่บางเฉพาะบางตัวที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยทำให้แบบ
มันไม่คาวคอนโทรลเหมือนกันอ่ะพอไม่คาวคอนโทรลบวกไม่คาวคอนโทรลเข้าไปก็คือไม่คาวคอนโทรลเลยแล้วมันลำบากครับทีเนี้ยมันพอมอนมันแห่กันมาเยอะๆเราสู้ไม่ได้ซาวคอนโทรลก็มีครับโปรคาต้าเซนติเนลนี่ดีเอามาเลยครับไอ้ปืนไฟดีแต่ว่าเราเอามามันก็มันตอนเปิร์กไม่ค่อยมันตอนเปิร์กไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าดาเมจมันจะเยอะไปด้วยดิน่าจะเวิร์กก็ได้มั้งเออช่างแม่งค่อยๆเล่นไปแล้วกันครับวิ่งมาวิ่งมามีแบบสวอมมาแล้วอ่ะอย่างแรกถ้าสวอมมาเนี่ยอยากตรงนั้นก่อนครับแมลงมันจะมีแมลงบินได้เข้ามาชนเราทางที่ดีที่สุดคือออกจากตำแหน่งตรงนั้นครับแล้วก็ค่อยๆมาแคมป์ที่อื่นดีกว่าWell done. You got them all. Potency damage. Potency. เล่นไฟครับไฟเล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแกเจ็บรอแกเจ็บอ้วนเต้าอ้วนเก็บมาอ้วนเต้าอ้วนอีกทีครับโอเคตันอีกแล้วชิบหายไอ้ทีเกนแดงออกมาเลยแดงแป๊ดเลยเอามานี่โอเคครับยืนแคมป์ตรงนี้แหละบอลมาแล้ววิ่งออกดีกว่าไปโอ้ยเจ็บโดนที18อ่ะโคตรแรงอ่ะแรงโคตรโคตรอ่ะทุกคนเฮ้ยจุกชิบหายเลยมานี่มาคิดชานออกมาดิสเมนออกมาลิโนสปีดออกมาไฟออกมาโอเคอย่างน้อยก็มีความเข้ากันได้เรื่องไฟแล้วครับโอเคเราเก็บเวลเดินเก็บเวลเรื่อยๆแล้วตอนนี้เยกนี้ได้เยอะโพเทนซี่ครับลิโนสปีดก็ได้เอาไม่ได้เดโมนี่มาจริงๆให้มันโอเวอร์คล็อกให้ได้สักอันก่อนก็ได้นะแมปเรายังเดินไม่ค่อยกว้างนะนี่โหลดเราเอาอย่างเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าทุกคนของนิ่มนะเนี่ยจังหวะนี้เอาอย่างวะน่าจะยังมันอยู่ไหนล่ะไอ้นี่ตรงนี้มีโกครับเอาโกก่อนแต่โกแม่งอยู่มุมๆเลยด้วยไม่เป็นไรหรอกมั้งเอามาก่อนนะโอเคไม่เป็นไรมาด่านี่ตอนนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่มันยากตอนไหนไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วหรือว่าเอาดีวะอันนี้ก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ว่าอันนี้แหละเคมียังไงเคมีเวเกอร์โดนพวกโกงครับแถมเรามีก็แต่ของไออาร์เกตเราเหมือนรอบที่แล้วเลยนะจริงยอมรับเลยไม่เป็นไรหรอกมันกัดเก็บอะกัดเก็บอะไรไงทำไมไฟเลนดีโลสปีดไฟเลนครับผมวิ่งเหมือนเราขุดอะไรได้โกไหมขุดหาแล้วมันได้โกหรือได้อะไรสักอย่างเปล่าวะขุดแล้วได้โกไหมขุดหินแล้วได้โกจำได้ละเอาเพย์โหลดมาเรียกว่าอะไรว่าซัพพลายดิบผมไม่รู้เรียกว่าอะไรซัพพลายดิบช่างแม่งโอเคโดนงับไปแล้วครับครึ่งตัวมันก็จะเอานะไฟดาเมจครับผมเลยครับรีโหลดสปีดใช่ไหมไลฟ์ไทม์นานขึ้นเอฟเฟกต์เอามาครับในไลฟ์ไทม์ไม่เอาครับมันไม่ได้ทั้งหมดผมไม่เอารีโหลดสปีดโพเทนซี่รีโหลดสปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงเนี้ยแต่เอามาเถอะนิดนึงก็เอาแล้วจังหวะนี้เก็บไปด้วยไม่ดองบ้าหรอดองมาแล้วนิดนึงดองมาแล้วนิดนึงทุกคนดองไว้โรยเฉยอะเอาไว้รีโรยสักรอบกับความชิบหายของการโรยเจอแต่คอมมอนเลยนี่นอกเพลิงหรอเอามาก็ได้ครับไม่เอามามั่งเดี๋ยวจะลำบากรีโรยสปีดครับเอามาเลยเอาเวลมาก่อนขุดเอาโกเก็บเวลาน่ะไม่เอาไว้ก่อนไว้มันแบบไม่มีอะไรจะขุดแล้วค่อยขุดเว้ยมาตาอ้วนตาอ้วนต
แรเชอร์ว่ะไหวไม่เนี่ยมีแต่ตัวแดงไงเออไม่แน่ใจว่ะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าไหวละถอยมาแนวทั้งหมดก็ได้ถอยมาไฮวีมาตัวมาสองรอบนะได้หรอมั้งคิดว่าไฟดีพอเดี๋ยวฟังนู้นเลยนี่ตรงนี้มีนิต้าครับเก็บนิต้าก่อนติดตุ๊ดติดเข้าไปครับแม่งเอ้ยคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นดิวเดิวเตอร์แล้วนะโดนมากลับเล่นอีกอยู่ดีผมคงยังไม่จริงๆมันมีวิธีอื่นไว้ก็คือไปเล่นตัวเลยครับแล้วก็ลุ้นว่าจะสุ่มได้ตัวบาต้าไหมถามว่าเพื่ออะไรทั้งๆที่มันมีตัวบาต้าอยู่ที่ดิวเลอร์อยู่แล้วเราก็เล่นดิวเลอร์ไปเถอะเสียเวลาแล้วมันต้อง26เลยนะเว้ยเป็นภาพดิถ้าเกิดว่าเราแบบไม่เอามาให้มึงชาติไหนจะได้26นี่ไม่ง่ายนะเว้ยใช่ไหมเออไม่ง่ายนะเว้ยผมไม่เคยอัพอะไรได้ถึง26เลยมันเวอร์เกินไปนะเว้ย26ยังนึกไม่ออกเลยว่าทำยังไงมันถึง26ได้ต้องอัพแบบทุกเวลทุกอันจริงๆซึ่งราคาจะอัพเวลทุกเวลทุกอันสำหรับไอ้ปืนกระโปงลิงนี่คือแบบต้องแบบขนาดไหนเลยมันเป็นปืนซัพพอร์ตมากกว่าผมในความรู้สึกผมอะเออบิวให้มันโหดนี่ยากมากเลยในบิวปืนอื่นดีกว่าดูเสียเวลามากจริงคนยิงไม่แรงดูโดนนี่เพิ่งมาเนี่ยเออไม่มีเบิร์กอะไรเลยแป๊บแป๊บเดียวเบิร์กแป๊บเดียวบอสตายไอ้นี่แบบโอ้ยยิงกัน 2,000 ปียังไม่ตายเลยเพื่อนหัวร้อนหัวร้อนไหมหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนให้ปืนอะไรไม่รู้มาให้เรานี่ครับจังหวะนี้โอ้ยตัวแดงกัดนิดนึงครับไม่เป็นไรไฟติ้งเอามาเลย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 ติดลม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 เมื่อไหร่มันจะตายทันทีวะแต่มันยิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆจริงๆเนี่ยรีโหลดไวมากคือค่ารีโหลดไวเราแค่อัพดาเมจเออทับตัวที่มันขาดคือดาเมจแค่นั้นเลยมันต้องเยอะมากไงมันเยอะมากๆเลยนะแบบไม่ได้น้อยแบบต้องตัดพร้อมดาเมจแบบเยอะเยอะทุกขั้วหอที่มหาเยอะจริงๆไม่งั้นแบบไปไม่รอดโอเคขึ้นมา2เวลเอาไปเลยครับเอานี่ครับแล้วอัพประเด็นคือเราจะเล่นอัพแบบลดดาเมจปืนนี้แล้วก็ไปเพิ่มดาเมจปืนอื่นไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราต้องอัพปืนนี้ไงบิ๊กบ้าโอเคป่ะเราต้องอัพปืนนี้ไง26เลยนะเว้ยคือถ้าปืนดีไม่แรงแล้วเราจะสู้ยังไงล่ะครับชีวิตมันแบบปัญหาของเราจริงเกมนี้แบบเล่นเราเลยโดดเกมเล่นครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแต่มันเลี้ยงบอสดีนะคือมันเลี้ยงบอสดีคือบอสตายเร็วมากเอาจริงถ้าเกิดเล่นดีๆเพราะว่าเราเล็งได้ไงว่าจะเอาตัวไหนจะเล่นคือเพื่ออะไรวะจะเล็งจะให้บอสตายเร็วทำไมคิดว่าอะไรอ่ะตายเร็วไหมเหรอมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เท่านั้นร้อยหูเย็บแล้วครับโอเคโอเคร่วมไปคอร์ฟไปครับไปโคก็ไปถึงมุ้งก่อนให้ได้ก่อนว่ากันแล้วทำไมมันอยู่ตรงนั้นล่ะเออโอ้โหพูดแบบวางไว้ปวดโวยมากเลยมันวางแบบรู้วางไว้แบบมันชอบวางไว้ตรงกลางจุดที่มอนเยอะที่สุดอ่ะผมรู้สึกว่ามันตั้งใจหรอวะคือแม่งคือจะเป็นตรงตำแหน่งที่วางมันจะอยู่ระหว่างเรากับมอนอ่ะเฮ้ยจะอยู่มันจะอยู่ระหว่างมอนเราเอ้ยแม่งที่ไอเนี้ยวางมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างมันอยู่ตรงกลางพูดไงดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออัพก่อนพอดีสมองมีนิดเดียวครับเออไม่เยอะรีโลออครับลองเข้ามาเลยครับfollow your love ครับตามไปครับรีโลสปีดไม่เอาครับพลิกรับเรเดียสออกมาหน่อยครับตอนนี้มันน่าเกลียดเกินไปดาเมจออกมาอาร์เมอร์ออกมาอีปิกเอาไหมหมดโอเคคือพอสมมุติพอเราชนะบอสใช่มั้ยตำแหน่งไอ้ที่มันอีแวคอ่ะมันจะอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงกลางเอ้ยมันจะวางระหว่างพูดไงดีวะไม่ใช่ตรงกลางดิมันจะวางจุดที่แบบคือตรงกลางของระหว่างจุดที่เราอยู่กับจุดอีแวคอ่ะมันจะเป็นจุดที่มอนอยู่เยอะที่สุดเว้ยเออพูดอย่างงี้ดีกว่าเข้าใจใช่ป่ะ
แม่งพูดยากมากแต่เนี้ยพูดได้ละแล้วประเด็นคือเราก็ต้องเดินสวนไงมันคือการจะให้เราเดินอ้อมมาให้ได้หาวิธีเดินมาให้ได้มันยากสุดแล้วที่จริงปกติมึงควรจะวางฝั่งตรงข้ามแล้วมันวางฝั่งจุดอื่นมันก็ง่ายนึกว่าใช่ปะแต่มึงวางตรงเนี้ยแล้วบางทีโมเมนต์มันไม่ได้แบบโอเคที่จะแบบยืนอ่ะเดินโคตรยากเลยเนี่ยถ้าเลือดเราเหลือน้อยๆเดินสวนไม่ได้ก็ลำบากเลยจริงๆผมก็ไม่มีใครอยากเดินสวนหรอกครับเออสมมติเนี่ยกองอย่างเงี้ยมึงจะไปอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยเกมแม่งเล่นเราเยอะเล่นเราเยอะอยู่แอบเล่นเราเยอะอยู่พร้อมเลยเนี่ยต้องเลี้ยงแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงแล้วผมว่าต้องเลี้ยงแล้วบิ๊กตัวใหม่สองรอบถ้าผมไม่ฆ่าตรงนี้ผมระเบิดแน่นอนครับนี่ไม่ได้ใช่ไหมโอเคตรงนี้ฟ้าครับ 25% ดาเมจเอามาเลยต้องดาเมจล้วนๆแล้วตอนนี้ตับไปไฟเลทโอเคเอามาเลยไฟเลทครับดูต้องยิงรวยคนอย่างเงี้ยถึงจะดีดียังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องดูท้ายเกมครับแต่ผมจำได้ว่าท้ายเกมตอนนั้นกราฟก็คือนรกมากคือแบบไม่ค่อยดีอยู่ดีล่อมันมาโอ้โหมีโปรเจกต์ตายด้วยไม่เป็นไรโปรเจกต์ตายมีระยะของมันครับถ้าเราหนีตรงนี้บนกระจกนะไม่ทำไมมันนรกอย่างนี้วะเนี่ยทำไมมันนรกอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆก็เจ็บหนักอยู่ๆก็เจ็บหนักแม่งเลยออทาวอมมัน2รอบแล้วครับเรายังเคลียร์ทาวอมแรกไม่ออกเลยมั้งโอเคต้องค่อยๆละค่อยๆเลยค่อยเคลียร์ออกไม่ได้เลยจังหวะนี้ไม่ได้หรอกห้ามต้องเคลียร์ออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวแพ้แน่นอนไปทางไปต่อที่ทางนี้ก่อนเคลียร์เลยโอเคใจเย็นเพื่อนสแลชเชอร์ใจเย็นเพื่อนค่อยๆตามตูดเรามานะเดินตามเรามาทุกคนเดินตามเรามาปืนโกคาร์ดมาหรอไอ้ไม่เอามาก็ได้มาไม่ปืนโกงเพราะมันก็โกงมันเที่ยวเลยดูดิแม่งไหลไปไหนไปแล้วปืนเอาเรื่องเหมือนน่ะเอาเรื่องเหมือนน่ะอันนี้ไม่ได้คำสั่นเรียบไปมีมุมละค่อยๆไปหันไปต้องหันมุมต้องหันมุมดีๆเลยเลี้ยงไปค่อยๆดีเลี้ยงด้วยลบนี่เราเล่นอะไรอยู่เนี่ยผมก็ไม่ดูผมก็งงเหมือนกันไปตรงนั้นมีแฮดดี้อยู่แต่เอาไม่ได้ก็ไปเอาที่เราไปลมแน่นอนตรงนี้ไม่ได้เลยไฟดาเมจครับซ้อนมาต้องหาอีฟแล้วอ่ะอีฟมีไหมเนี่ยแถวนี้มีได้ครับแต่ว่าก็นั่นแหละเราจะตายไม่ดีกว่านี้มันเยอะเกินไปแล้วแม่เอ้ยกลายขำดาเมจแม่คือดำตัดไหนเกินไปไหมวะเนี่ยฮะสาเลี้ยงนะผมสาตั้งใจยิงนะคือมันตั้งใจเลี้ยงเลยโอ้ยังไม่ไหวอ่ะชิบูร์แล้วกันปืนพกไปเข้าไปเลยมีข่าวดีสำหรับนายตอนนายกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย Cowabunga Show me more ดิเจนเดดี้ก็ไม่แคร์ครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับบอกเลยจังหวะนี้ More option ซื้อพวกนี้มั้ย
โอเทนซีครับผมเลยโอเทนซีครับผมอัพไม่ได้ใช้แล้วดูแล้วดูทรงแล้ว26จะบ้าตายต้องดวงต้องมาด้วยอ่ะคือดวงมันต้องมีอ่ะไม่มีก็คุณไม่มีสิทธิ์อ่ะคุณเป็นคนไม่มีสิทธิ์อ่ะ25 89 20 21 22 23 24 5อีก7เวลถามว่าจริงๆควรทำได้ไหมจริงๆควรได้ครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมมาอยู่ขั้น4แล้วทำไมผมยังเวลแค่30ยัง28งงมากเลยตอนนี้งงสุดๆแหละงงในงงจริงเลยมันไม่ควรจะ28แล้วเวลอ่ะบ้ามอจริงคือต้องหันหลังให้มอนตลอดเวลาใช่ไหมแล้วถ้าหันหลังแล้วแบบยิงติดกำแพงก็คือไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเวเนอร์เจเกมนี่เปลี่ยนทุกดอกจริงไปเอ้ยตรงนี้เราเหลี่ยมได้วะเราเหลี่ยมเกมได้ตรงนี้มุมนี้เราเหลี่ยมเกมได้ทุกคนมันต้องเข้ามาทางนี้อย่างเดียวครับเราเหลี่ยมเกมได้โอ้โหโอ้ยโดนแม่งเลยแม่งเลยมันก็ยังมีตัวที่มันแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยมาถอยมาถอยมาเจ็บ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 เกมแม่งเหลี่ยมเรากลับละไปแล้วโดยทีแล้วโดยอีกตั้มหนึ่งเราเป็นลมเลยนะทำไมมันวิ่งเร็วจังวะผมคิดไปเองปะมันเร็วจริงๆเว้ยคือโคตรเร็วเลยอะผมพยายามทุกคนผมพยายามแล้วเอา Help me whyที่ผมตั้งใจแบบไม่เก็บเลยนะเว้ยผมว่าเวลน้อยไปเว้ยผมเลี้ยงเวลน้อยเกินไปเว้ยเอาใหม่ขออีกทีไม่ยอมว่ะขออีกทีครับขออีกทีเราแม่งไม่ตั้งใจอัพไอ้นั้นเกินไปครับเราเล่นตัวไม่อัพกุ๊กต้าเกินไปผมรู้สึกได้จริงๆอัพได้มากกว่านั้นครับไม่ยอมอัพครับต้องอัพกูปาต้ามามากกว่านี้แล้วก็เลี้ยงผมพอเข้าใจละคือต้องหันนะหลังอ่ะต้องอยู่หลังคือต้องแบบคือต้องมันไม่ได้ไม่เล็งขนาดนั้นนะมันต้องมีเล็งนิดนึงด้วยเว้ยนี่โรสตีนออกมาเลยมั้ยเร็วขนาดนี้ยิงตลอดการไปเลยมั้ยดูเลยคือแป๊บเดียวแม่งรีโหลดคือแบบรีโหลด 50% นี่คือแบบกดได้รีโหลด 50% นี่คือผมยิงแทบจะอินฟินิตี้เลยเมื่อกี้ก็ได้รีโหลดนี่ 25% ป่ะมาถึงรีโหลด 70% ดูมันโหลดแล้วทุกคนไม่ยิงแล้วดูดิปึ๊ดปึ๊ดหยังวะจะร้องไห้แล้วต้องยืนแบบแช่มากยิงอ่ะยืนเดินเร็วก็ไม่ได้นะเดินเร็วแล้วก็มันจะยืนไม่ยิงปวดหัวมากเลยโอ้ยเจ็บๆๆๆเจ็บเจ็บหายเลยต้องยิงเป็นอะไรครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการเท่าไหร่เน้นคริติคอลได้มั้ยถ้าเล่นบิ้วอ่ะผมไม่รู้ว่าจะบิ้วยังไงวะดูตามันมีครั้งนึงที่บิ้วสำเร็จอยู่เว้ยแต่มันครั้งนั้นก็แบบไม่ได้จองไม่ได้ว่าต้องเล่นยังไงเกนเทมโพรารีเป็นสแตนดิ้งสติลครับผมสแต็คอัพ5ทามกินแล้วได้โกเลยว่ะเรียงโพเวอร์เล่นเป็นเคเนติกล้วนดูมันลองดูลองเป็นเคเนติกดูก็ได้เผื่อมันดีหน่อยโอ้ยเฮ้ยอาการหนักจัดคอยมาครับเคเนี่ยใช่เหมือนจะคุ้นๆว่าเล่นสายเคเนติกอ่ะโหดอยู่คือเพิ่มเคเนติกดาเมจแล้วมันก็จะเพิ่มแล้วก็เพิ่มดาเมจธรรมดาไปอีกครับแล้วก็คิดที่เข้าชาร์จด้วยใช่ไหมลองดูเลยดูมันเด็ดคิดที่เข้าดาเมจมั้ยคือไม่สนใจอาวุธอื่นอ่ะตอนนี้เน้นแค่ซูบูต้าอย่างเดียวอ่ะคืออย่าไปแคร์เลยครับอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจแม่งนั่นเอาแค่ซูบูต้าอย่างเดียวลองดูจะได้ไหมเรายังไม่สนใจอาวุธอื่นอยู่ครับมันเลยแบบเป็นยังไงไม่ได้ครับแม่งเอ้ยแม่งอ่ะ
ัวสีม่วงมันอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยอันแรกไม่ใช่หรอวะเรื่องจริงดีเราสปีดไหมยิงไหมยิงไหมโอเครีโหลดไฟเลทครับไม่ต้องเอารีโหลดสปีดมาแล้วพอแล้วเยอะแม่งแบบโคตรแรงแรงด้วยจะแรงแม่งไงเนี่ยโอ้โห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 คือต้องยิงอย่างเงี้ยต้องยิงอย่างเงี้ยแล้วก็ล่างวนไปเรื่อยๆทุกคนมาไหมมาคือต้องอย่าต้องเตือนเลี้ยงอย่างเงี้ยต้องเลินอย่างเงี้ยแป๊บเอาแป๊บเอาแป๊บอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลี้ยงอย่างเงี้ยไปเรื่อยปวดจริง excellent job โอเคต้องเดินเก่งด้วยนะเกียร์ดีเอโมเนี่ยถ้าจะเล่นตัวนี้ไม่มีความแรงเลยทรมานเหลือเกินไฟเลท 13% 5% โอเคครับซาเวียได้ไหมถ้าซาเวียเป็นอะไรถ้ากดซาเวียคือมันจะอัพไปอีกขั้นหนึ่งเลยโอเคดีไหมวะไม่รู้เหมือนกันครับมันจะได้กิติมาเว้ยดีไหมไม่รู้ก็ดีกว่าหรอมั้งก็ดีกว่าอัพมาแต่ร้านก็ไม่เวิร์คครับคือสถานการณ์จะย่ำแย่หนักกว่าเดิมมากๆครับรถดาเมจแล้วไม่ควรอัพครับเพราะว่าไอ้นี่คือตัวดาเมจหลักอันนี้ครับทราบเห็นปะมันจะไปอยู่มุมตรงกันข้ามกับที่แบบไอ้ศัตรูอยู่เยอะที่สุดเว้ยควรดีจริงคือควรโอยมากมากคือจงใจอัดเหลือเกมเกลียดอ่ะสุดๆเลยไอ้เจ็ดนี่วะที่มันง่ายนะหรือไงไม่งือโอเคไป50ดาเมจเอามาดิครับรออะไรเคนิติกดาเมจเอามาครับผมรีโหลดสปีดไม่สนใจครับเคทำไมเราเอ็กเคนิติกเอ็มเมย์เอาดีผมแม่งคือเลือกแค่นี้แค่อะไรอ่ะคือไม่รู้แม่งอ่ะเอาแค่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอีกตัวใต้อย่างเดียวอ่ะแม่งอย่างเดียวเลยเอาให้มันรู้ไปถ้ามันไม่ได้ดิผมไม่รู้ว่าไงล่ะไม่ได้เสียใจนะผมนั่งร้องไห้เลยโอเคไปหาโกจังหวะนี้โอ้ย excellent job ไทเทนสปีดครับเอามาเลยดูความแรงก่อนไม่เอารอตะวันมาครับตอนนี้หาของก่อนโอ้ยไหนโอ้มาวิ่งมาโอ้โหมุมไม่ค่อยดีนะน่ะช้าด้วยรอบเนี้ยโอ้ยเล่นด้วยไม่ได้เลยจริงไอ้แมลงอะเล่นด้วยไม่ได้จริงหมดโคตรเร็วทั้งเร็วทั้งแรงทั้งไวโอเคเราจะตายแล้วน่ะเย็นเดี๋ยวหาไอ้นี่ก่อนครับแคนดี้ได้อยู่โอเคได้มา50เลือดเยี่ยมไปเลยมันจะช่วยได้มากเลยครับวิ่งหาก่อนผมมั่นใจว่ามันก็เร็วระดับหนึ่งแล้วนะคือเอาไม่อยู่อ่ะจริงๆคือมันวิ่งเร็วเกินไปอ่ะบินเร็วเกินไปอ่ะผมว่าด่านนี้คือเอาเรื่องจริงขี้โกงโคตรโอเคยังไงต่อแล้ววะเนี่ยหาแคนดี้ก่อนนะอย่างแรกอ่ะไม่ต้องรออะไรอย่างอื่นแล้ววิ่งหาแคนดี้เลยโอ้ยตรงนี้ไม่ได้ว่ะตรงนี้วิ่งกลับไม่ได้เอ้ยได้ตรงนี้ดันติดเอโน่เพิร์ลไม่ได้อยากได้เอโน่เพิร์ลเว้ยคือแค่จบแล้วชีวิตฉันจัดการไอ้แมลงก่อนจัดการแมลงก่อนนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอเคไปดูมันดินี่ผมอัพเคเนติกแบบสแต็กเคเนติกไปอย่างเยอะแต่ไม่ช่วยอะไรเลยยิงแบบโฟร์ธรรมดาก็ไม่ตายโอเคแล้วใจเย็นเลยพอแล้ว
ไม่มีแมลงมาพูดถึงไหมพูดถึงแม่งก็มาเลยถึงแม่งก็มาเลยทุกคนไอ้ระเบิดตัวเองอะโดนที50บอกไว้ก่อนจุกจุกแบบบอกเลยถอยมา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 ดีแอนดี้ฝั่งนู้นก่อนครับไกลสุดแล้วค่อยๆเดินวนเนาะโอเคตรงนี้ถอยมาได้สวยวิ่งมาครับนิดนึงถอยมาปูนิดนึงปูนิดนึงเอ้ยตี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 ความยาก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 มันเกิดความยากมันเกิดนายเมื่อไหร่มันจะเวล15วันนี้ถามจริงเหรอให้หมอเนี่ยเมื่อไหร่จะตายฮะไปคลิปไซส์มีโหลดตีมาแล้วโอ้โหแม่งคนอัดหน้าแล้วด้วยมันเดินยากเกินไปอ่ะผมว่ามันเดินยากม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 ากแล้วดันไม่มีดาเมจอ่ะเพราะต้องอัพตูต้าดูดิดูดิตายแล้วชีวิตฉันไปวิ่งเก็บไปเรื่อยๆก่อนแล้วจังหวะนี้ดูมอนยังกระจายทำไมมันเดินกระจายเพราะมันไม่ยอมออเข้ามาออกมาสักทีเลยใช้เวลาออนานเลยปะตรงนี้โอ้ยตรงนี้นี่ครับเข้ามาโอ้โหโอ้ยโดนอะไรวะ22เมื่อกี้ชิบหายแล้วกันวิ่งออกมามันน่าจะมาออกันหมดแล้วมั้งจะร้องไห้จะร้องไห้แล้วจะร้องไห้แล้วจริงดูแบบแม่เลยว่าหลักการคือยืนเดินช้าๆเว้ยแล้วก็ใช้พิคอัพเรเดียสเก็บไปเรื่อยๆถ้าเดินเร็วเกินไปก็จะตวยครับเวฟฟุกเกอร์มาเลยเวฟฟุกเกอร์มาเลยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยหมดยังเนี่ยควรจะหมดได้แล้วนะมันควรจะหมดได้แล้วเพื่อนมุมอ่ะมันแค่ตรงนี้ก็พอแล้วยังไม่ช่วยอะไรเลยดูดิดูดิโอ้ my god โอ้ my god โคตรน่าเบื่อเลยเกมนี้น่าเบื่อโคตรพูดตามผมไปตายสักทีดีกว่าเนี่ยโอเคเก็บแต้มแล้วมันจะไม่ไปไม่คุณไปวิ่งผ่านจริงเหรอจริงเลยบ้าไปเนี่ยโอ้ยโอ้โหทุกคนดูอ้าวเจอพอเราผ่านอุปสรรคเดิมไม่ได้แล้วเราก็เจออุปสรรคใหม่ครับอุปสรรคที่นรกแตกสุดเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งหาวิธีเอาแล้วกันนะว่าจะทำยังไงให้มันแบบเล่นได้ดีกว่านี้โอเคครับผมไปคลิปนี้มีเท่านี้แหละกับผมตุ๊ต้าจาก channel เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนหาแผนก่อนลองมีแผนก่อนแผนคืออะไรครับผมไอ้นี่ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยระเบิดอีกแล้วเล่นดิวเลอร์ไม่หยุดต้องเล่นดิวเลอร์ตลอดเราต้องหาวิธีทำให้ตุ๊ต้าเลเวล25ได้ครับแต่เดี๋ยวคิดอีกทีครับว่าต้องทำยังไงนะโอเคประมาณนี้แหละก็คือพูดง่ายๆคือเล่นดิวเลอร์มันต้องเล่นดิวเลอร์ครับแผนหน้าคือต้องมีการเล่นดิวเลอร์เกิดขึ้นกันอีกครับ1น้อยอย่างน้อย1อย่างน้อย2ครับเนี่ย2ครั้งละอีควิป4ไฟล์เวพอนนี้อ่ะ3แล้วมึงมีไฟล์เวพอนนี่คือนึกไม่ออกเลยครับนอกจากไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะนอกจากดิวเลอร์
คือเอาเงี้ยสามเควสเนี้ยคือสามไอ้เล็กที่ข้อเนี่ยผมยังพอเข้าใจอาจจะมีวิธีครับแต่ว่าไอ้เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมนึกไม่ออกเลยเว้ยว่าแบบจะเล่นยังไงเดโมลิชันนิสเป็นเอนจิเนียร์เว้ยมันได้เล่นเป็นเอนจิเนียร์เว้ยหกสิบกว่าเชี่ยมันได้เว้ยหกสิบได้จริงวะเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกมันยากว่ะเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะด่านที่สี่ก็ยากก็ด่านห้านี่เงยให้คนเล่นจริงใช่ไหมเนี่ยไปคนก่อนกับผมตุ้นน้าจากแคนเนลเฮสเบลฮาร์ดต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันนะรักมากมายครับทุกคนใกล้แล้วใกล้ตายคนเล่นอ่ะใกล้ตายเรื่องจริงโคตรยากอ่ะทุกคนยากหลังๆยากมากเลยอ่ะเออไปแล้วบ๊ายบายคงต้องปลดอาวุธก่อนอ่ะเออผมว่านะเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่ากันอีกที